อะเออว่าตามจริงไหมเออถามว่าเป็นหมอดูมันไม่ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่คนมันไปตีความกันเองไงคือคนพูดอะเราบอกแล้วกรรมบท10หากแม้นว่าเราไปพูดสอดเสียดพูดด่าพูดนินทาว่าร้ายพูดกล่าวหาหรือพูดให้ร้ายผู้อื่นเราก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วอารมณ์พระโสดาบันน่ะมันก็ไปแล้วหลุดแล้ว แค่นี้ง่ายไหมล่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะชื่ออะไรจ๊ะหนูเห็นแชร์เยอะแยะเลยแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามาถามว่าใครผิดใครถูกผมไม่เคยคิดว่าใครผิดใครถูกแล้วผมก็ไม่เคยนับเลยว่าใครจะคิดยังไงว่าผมไม่เคยไปด่าใครไม่เคยไปยุ่งรุนวายกับใครแต่ว่าคนเข้ามาเขาก็อยากรู้ไงเวลาเขาถามผมบอกว่าผมหยิบหน้าไพ่ขึ้นมาเนี่ยเอาง่ายๆแหละไพ่ยิปซีมีมาตรฐานดาบเป็นอะไรดาบเป็นลมถ้วยเป็นอะไรถ้วยเป็นน้ำระบบน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเออถ้าคนถามถึงเรื่องสุขภาพดาบเป็นอะไรดาบเป็นระบบปอดตายก็เป็นอะไรตายก็เป็นอะไรตายก็เป็นหลีกหลักสิครับนะตายก็เป็นหลักสิครับอ่ะว่ากันไปใครจะเป็นอะไรก็เป็นกันไปนะนี่เรื่องจริงอย่างถามว่าไพ่ดาบอะไรเงี้ยตอนเมื่อก่อนผมก็อยากรู้เหมือนคนอื่นเขาอะไรแต่ผมไปเรียนไงเรียนไปเรื่อยๆแต่ตอนเด็กๆอ่ะผมไม่เคยไปนี่นะถามว่าเราอยากได้ความรู้เราก็เดินเข้าโรงเรียนไปทุกวันนี้โรงเรียนโหนมีตั้งเยอะแยะแล้วคนที่ศึกษาหมอดูมีตั้งเยอะแยะมีว่าตามจริงนะหมอดูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆมันต้องไปอ่านหนังสืออ่านตำราแล้วไปเรียนมาไม่ยากพาเมล่าคอมเมนต์สมิธตำนานเทพกรีกเฮไอ้นี่ฮีไฟตัสอย่างเงี้ยสุดอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้หมดเลยนะเข้ามามีคนจะเข้ามาทำอะไรกันนะถามว่าแล้วความรู้เหล่านี้มาจากไหนมันมาจากกรีกมาจากทางตะวันตกอย่างเงี้ยทางพุทธมีไหมมีถามว่าแล้วคนที่เป็นพระอย่างเงี้ยไปเรียนโหราศาสตร์ไทยเพื่ออะไรก็เพื่อเอามาดูแล้วแก้ให้คนนั้นถามว่าเราแก้เนี่ยเราแก้เพื่ออะไรบางคนเนี่ยผมจะเล่าถึงเรื่องชะตาขาดนะจริงๆเขาไม่ให้ดูนะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีไพ่ออกอยู่3ใบไพ่ใบนี้ออกเดสถามว่าเดสในที่นี้มันคืออะไรเดสในที่นี้เมื่อก่อนเนี่ยผมบอกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้ารถมันจะชนนะไม่รู้เองจะเข้าใจข้าไหมตอนนั้นน่ะนะเองจะเข้าใจข้าไหมว่ารถมันจะชนตอนนั้นผมพูดกับมันเสร็จพูดกับมันวันเสาร์ปรากฏว่าช่วงประมาณวันอาทิตย์ต่อเข้าช่วงวันจันทร์รถ